ีกแล้วหรือเปล่า วันนี้มาแบบไม่ได้บอกใช่ไหมเพราะว่ามาแบบว่าเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะคะอ่ะมาแล้วเช็คภาพกับเสียงให้บ้องหน่อยนะพอดีไปสอนหลานไลฟ์มาเราก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไลฟ์สอนหลานไลฟ์แล้วก็เลยออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์ในเพจเราด้วยเนาะวันนี้บอกเอาไว้ตรงนี้ดีไหมเช็คภาพกับเสียงให้หน่อยค่ะภาพชัดไหมทำไมบอกไม่เห็นนักเรียนเลยโอเคเห็นแล้วอ๋อเพราะว่าหน้าจอว่ามันแบบมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก่อนนะว่าพอขยับหน่อยฟอร์เรนมาสัญญามาโอเคจิรามาเยี่ยมมากวันนี้มาไม่เลทน่ารักที่สุดนะจ๊ะจิราบีมาโอเคช่วงนี้เดี๋ยวจะมาแบบจะต้องบอกว่าจะโผล่หน้ามาให้นักเรียนเห็นบ่อยๆดีไหมมาอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าต้องเรียนกันหนักต้องเรียนกันเข้มๆอ่ะแต่อย่างน้อยก็มาเป็นเพื่อนกันมาให้กำลังใจกันแบบนี้ดีไหมเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเอาจริงๆเหอะอย่าว่าแต่นักเรียนเลย เห็นที่บอพูดอยู่เนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะ เพราะว่าแบบอ่านโซเชียลเยอะไงดูเน็ตเยอะดูFacebook เยอะดูโพสต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเนี่ย2วันแล้วรู้สึกแบบแอบจิตตกเล็กน้อยทุกคนไม่รู้ว่าหลายคนเป็นไหมเราก็เลยแบบเนี่ยแหละงั้นก็ดีกว่าที่เราจะมานั่งจิตตกใช่ไหมมานั่งกังวลดีกว่าที่เราจะแบบว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าเล่าให้ฟังก่อนเมื่อเช้าป้ามาป้าปกติก็ไม่ค่อยพูดถึงป้าใช่ไหมไม่ค่อยพูดถึงกงใช่ไหมเป็นกงของน้องพีใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะเขาอยู่อีกบ้านหนึ่งค่ะเขาอยู่บ้านฝั่งทางดอนเมืองเขาจะอยู่กับหลานนี่แหละอยู่กับหลานก็คือหลานสาวคนโตใช่ไหมแล้วหลานเนี่ยก็ช่วงนี้คือแบบมาล่ำเรียนวิชาออนไลน์มาล่ำเรียนวิชาออนไลน์แล้วก็เลยมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมาอยู่ที่บ้านทางนู้นก็อยู่คนเดียวเนี่ยเสร็จเราเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าอย่าว่าแต่เขาใช่ไหมตอนเมื่อคืนนี้คือว่าก็อ่านข่าวอะไรก่อนนอนแล้วมันก็เลิกยอมรับเลยว่าเฮ้ยฉันก็เราก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันแบบขนาดเราทำออนไลน์อยู่แล้วนะเราก็รู้ว่าทางออนไลน์มันคือแบบมันไปต่อของมันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังจิตตกเลยอ่ะเราก็ยังจิตตกก็คือนอนแบบหลับๆตื่นๆอะไรเงี้ยเสร็จเราก็ตื่นพอตอนเช้าตื่นลงมาเจอหน้าแม่ก่อนเลยแม่บอกว่าเนี่ยป้ามาป้ามาถึงแล้วเขาก็แบบหน้าเหมือนแบบหน้าตาตื่นตกใจอะไรเงี้ยว่าแบบคนตายเยอะมากเลยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะด้วยความที่เขาอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาก็จะเหมือนเรายิ่งแบบเขาคนรุ่นเนี้ย79เขาอายุ79แม่บอกอายุ78คนรุ่นเนี้ยเขาจะติดที่จะดูข่าวดูทีวีเสพข่าวเยอะๆแต่ก่อนเราก็จะมีแค่ช่อง3579ใช่ไหมแล้วข่าวมันก็จะเหมือนกันหมดอ่ะเขาก็จะชอบมากเขาจะดูทั้งวันแล้วคือพอมันดูแล้วมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะเริ่มแบบวิตกเริ่มคิดเยอะเริ่มโอ้ยสารพัดเลยเมื่อเช้าเขามาแต่ตอนที่บ๊อบลงมาคือไม่เจอเขาแล้ว ตอนที่บ๊อบลงมาคือไม่เจอเขาแล้วเราก็เลยแบบอ่ะพอดีแหละเนาะเลยรู้สึกแบบเห็นไหมขนาดแบบนี้คือคนรอบข้างเราใกล้ๆตัวเรายังดูแลเขาได้ก็เลยแบบนี่แหละเป็นเหตุผลที่อ่ะออกมาหานักเรียนดีกว่าวันนี้มาตอนแรกกะว่าจะนั่งอยู่หลังบ้านแล้วจะเก็บงานหลังเพจอะไรเงี้ยก็ออกมาคุยกับนักเรียนดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบกำลังแบบเครียดกำลังเครียดแล้ววันก่อนก็มีนักเรียนเรานี่แหละทักมาถามใช่ไหมทักมาถามเอานะขอบ๊อบดูหน้าบ๊อบมันมืดไปไหมเดี๋ยวนะทุกคน ขอแบบขยับหน่อยน่าจะดีขึ้นนิดนึงโอเคไม่รู้ดีไหมเสร็จแล้วก็เลยนี่แหละเป็นเหตุผลที่วันนี้ออกมาเลยเพราะว่าหนึ่งคือมีนักเรียนมาด้วยมีนักเรียนมาแบบมาถามแล้วบ๊อบทำไมต้องเอาอันนั้นไว้ตรงนั้นบ๊อบรู้สึกขัดตา
คไม่ได้ตั้งใจจะไทยอินใดๆทั้งสิ้นแค่แบบว่าเอาพ็อปมาเพื่อจะมาจะถ่ายรูปขนมไงมาทรงผมใหม่ แจนเรามีความลับจะบอกเพราะว่าเราอ่ะขี้เกียจไปสระผมใหม่เพราะว่าสระผมถ้าป๊อปผมยาวใช่ไหมพอป๊อปสระผมเสร็จอะไรเงี้ยแห้งอะไรเสร็จแล้วอ่ะป๊อปก็จะมัดผมเลยถ้าอยู่บ้านนะถ้าอยู่บ้านก็จะมัดผมเลยถ้าผมยาวอ่ะเสร็จแล้วคือทุกทีที่เวลาออกมาที่เวลาออกมาไลฟ์อ่ะก็คือต้องไปสระผมก่อนแล้วก็ใดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาแบบผมแบบสลวยแบบนั้นแหละแต่วันนี้คือแบบออกมาเลยไงกะว่าถ้าฉันจะต้องไปสระผมคือฉันน่าจะไม่ไลฟ์แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วจริงค่ะแม่ดูจนเราเครียดไปด้วยเออใช่สวัสดีค่ะพี่โจโอเคนี่ยังมาถึงเล่าเลยใช่ไหมแล้ววันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบส่วนตัวของบ๊อบคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ไหนจะข่าวที่แบบว่าล็อกดาวน์เพิ่ม2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็เลยรู้สึกแบบเนี่ยถนนเงียบไปหมดเลยนะเพิ่งจะ3 ทุ่มนะเงียบแบบพอมันสงัดแล้วมันก็จะยิ่งแบบก็จะยิ่งเหมือนฟุ้งอ่ะแต่ส่วนตัวของว๊อบอ่ะก็คือว๊อบอ่ะก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงว๊อบก็นั่งทำงานอะไรของว๊อบไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ใช่ใช่ไหมแม่กับป้านี่เขาก็จะรู้สึกแบบงงแปลกๆแล้วเขาก็กังวลเพราะเขาอายุเยอะไงเขาจะกังวลว่าเขาจะแบบอารมณ์ประมาณว่าเราจะรอดไหมอารมณ์อย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆก็สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเซฟตัวเองนะคะเราไม่ต้องรอใครเซฟเราต้องเซฟตัวเองก่อนนะวิธีที่ดีที่สุดก็คืออยู่บ้านนะจริงแหละเราอาจจะต้องมีแบบออกไปซื้อของกินซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อแบบว่ารีบไปรีบกลับอะไม่ต้องไปเดินท่อน่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไปแล้วก็หยิบอันที่เราจะใช้แล้วก็กลับนะแต่ถ้าอย่างของป้าวันก่อนเขามารอบนึงแล้วใช่ไหมเราก็ป๊อปก็สั่งของมาให้เขาหมดเลยสั่งของกินที่กะว่าเขาน่าจะอยู่ได้ประมาณแบบสัก 5-6 วันแหละอะไรเงี้ยก็คือสั่งมาแล้วให้เขาเอากลับไปอะไรเงี้ยประเด็นก็คือมันอาจจะไม่ได้มีของสดช่วงนี้เขาก็อาจจะให้กินแบบพวกเนี่ยน้ำพริกแม่ทำน้ำพริกพอดีใช่ไหมก็เอาน้ำพริกไปให้แล้วก็พวกแบบนมเนยพวกนมพวกขนมที่เขาจะอยู่ของเขาได้โดยที่แบบอาจจะไม่ต้องกินพวกแบบว่าต้องซื้อหมูซื้อไก่ไปทำอะไรเงี้ยอ่ะสวัสดีค่ะเพิ่งฟื้นไข้จากฉีดวัคซีนเห็นไหมคนที่มีโอกาสจะฉีดวัคซีนรีบไปดูแลตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบรู้แต่อยู่แก่ใจแหละว่าวัคซีนมันจะได้ประมาณไหนที่เหลือคือต้องเอากลับมาดูแลตัวเองโอเคไหมของวัคซีนยังไม่ได้แบบยังม็อบยังฉันก็ลีลาแล้วก็แบบจองไม่ค่อยจะทันอะไรเงี้ยแล้วก็รอของปทุมไงแต่ปทุมยังไม่มาก็จองก็คือเขาลงชื่อเป็นแบบเหมือนเราอยู่ในชื่อจองของเขาแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีแบบเมสเซจหรืออะไรมาก็ทำได้ดีที่สุดคืออยู่บ้านค่ะรักษาตัวรักษาใจของเราไว้ดีๆก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ใจเรามันประคองไปต่อได้ใจเรามันเริ่มแบบต่อให้วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ใจฟูแฮปปี้อะไรมากมายนะแต่เราแค่รู้ตัวแล้วเราประคองใจว่าฉันต้องผ่านไปได้ครั้งนี้วิกฤตครั้งนี้ฉันต้องรอดแน่นอนเห็นไหมแค่นี้ปรับ mindset ก่อนอย่าเพิ่งแบบเนี่ยยอมรับกับทุกคนเลยว่าก็เป็นแล้วว่าแบบดูข่าวเยอะจนมันแบบคือมันโกรธมันก็โกรธแหละแต่เราไม่ได้เราทำอะไรต่อไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเราเองและคนรอบข้างนะอย่างแม่นี่คือแบบบอกเขาเลยเขาจะชอบเดินไปตลาดเนี่ยเขาตอนเช้าแบบเช้าแบบ6 โมง 7 โมงเลยเขาจะเดินไปตลาดทุกทีมันจะมีรถกับข้าวมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถกับข้าวก็ไม่มาเพราะว่าตลาดไทยอ่ะมันปิดเขาก็ต้องเดินไปที่ตรงแบบเซเว่นตอนนี้ก็คือว่าแบบห้ามไปเลยว่าแบบไม่ต้องไปแล้วอะไรก็ได้มีกินไปก่อนแล้วอันไหนที่แบบพวกหมูพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยเหมือนแบบสั่ง delivery มาแทนอะไรเงี้ยหรือถ้าจะต้องไปคือออกไปครั้งเดียวแล้วก็ซื้อกลับมาให้มันอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็คิดอย่างเงี้ยตลอดนะแต่อยู่ไม่เคยถึงอาทิตย์ซื้อกะซื้อแบบซื้อมาไว้ให้กินสักเดือนหนึ่งแบบกะว่าตั้งแต่เหมือนคราวที่แล้วแล้วที่
ที่เป็นที่เราโดนที่เราแบบว่าล็อกดาวน์คราวแรกอะครั้งแรกอะโอ้โหตุนของตุนแบบโอ้โหเต็มรถเข็นเลยกะว่าสักอยู่กันสักเดือนนึงแหละเชื่อไหมอาทิตย์เดียว ว่าเราอยู่อาทิตย์เดียวแล้วคือแบบแม่ไม่รู้จะทำอะไรแม่ก็เดินเข้าครัวเข้าครัวไปทำแล้วเขาก็กินทำแล้วเขาก็กินอย่างเงี้ยเออแป๊บเดียวมันก็หมดไงเออเห็นไหมแต่มันก็คือความสุขในระหว่างทางเนาะแล้วคุณเชื่อไหมว่าเพราะว่าล็อกดาวน์ครั้งแรกแหละมันทำให้เรามาเจอกันนะแล้วจะบอกว่าล็อกครั้งที่สองเราก็ยังอยู่และล็อกครั้งนี้เราก็ยังอยู่เห็นไหมอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนแหละอ่ะป๊อปมีพวกคุณแหละเห็นไหมอย่างเราพวกคุณก็มีป๊อปแหละอย่างน้อยก็คือทำอะไรไม่ได้หัวเราะไว้ก่อนก็ยังดีโอเคไหมเออวันนี้อาจจะไม่ได้แบบโหไม่ได้มีแบบว่าประเด็นอะไรมากมายแค่มาแล้วได้มาคุยได้มาแชร์ได้มาหัวเราะให้พวกคุณฟังว่ามันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันนะ เห็นไหมเออไหนเดี๋ยวนี่มาถึงปูป๊อปก็เริ่มเลยใช่ไหมโอเคก็โคตรมาคนแรกหรือเปล่าเออใช่วันนี้คือแบบเฟซบุ๊กแบบขึ้นช้ามากอะจนป๊อปแบบว่าเฮ้ยฉันมาผิดห้องป่ะวะฉันมาผิดห้องหรือเปล่าเออวันนี้ถ้าวันนี้แบบว่าเป็นอารมณ์ชิลๆไว้แบบว่าแชร์เพื่อที่เราอะจะได้เจอหรือว่ามีใครหลายคนที่กำลังเครียดแล้วเข้ามาเจอเราแล้วคลิกเป็นเพื่อนกับเราในเพจอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์นะคะเผื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังเครียดหาช่องทางสร้างรายได้ไม่ออกคิดอะไรไม่ออกช่วงนี้คือมันเป็นวิกฤตจริงๆสิ่งเดียวที่คุณจะต้องแบบทำให้ดีที่สุดคือประคองใจค่ะอย่างน้อยเราถ้าในความเป็นบ๊อบนะอย่างน้อยเราอาจจะช่วยเขาเรื่องอื่นไม่ได้แต่ถ้าเขายังเอาง่ายๆว่าถ้าเขามาเจอบ๊อบแล้วเขามีช่องทางในการสร้างรายได้ออนไลน์ต่อไปได้หรืออาจจะยังไม่ต่อตอนนี้แต่มันยังมีหนทางอ่ะเหมือนมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อ่ะก็แชร์ไปเถอะค่ะแชร์ไปเถอะเพราะว่าเนี่ยพอเขาเข้ามาแล้วเขาเจอหรือบางคนไม่รู้จักวิธีการหาเงินแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่องนึงที่แบบเขาอาจจะวาดรูปได้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามันทำเงินได้อะไรเงี้ยเออก็แชร์ออกไปเถอะค่ะมันจะได้ช่วยกันหรืออ่ะระหว่างนี้คนแบบอาจจะผ่านมาเจอไลฟ์ของเราพอดีอะไรเงี้ยแล้วฟังปุ๊บแล้วมันโอเครู้สึกเบาใจอย่างเงี้ยเราก็ได้ช่วยเขาแล้วนะคะเราก็ได้ช่วยดีกว่าเขาไปเจอแต่แบบข่าวที่มันฟังแล้วมันเครียดไงเห็นไหมคันนี้วันนี้มาคำบาแบบใหม่ใช่ไหมคือแบบจะไม่ได้บอกว่าแชร์ธรรมดาจะบอกว่าแชร์ออกไปเพื่อเราจะได้เจอเพื่อนที่เป็นฟีลลิ่งเดียวกันแล้วมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันจ้างรายได้ออนไลน์ตอนนี้ยิ่งสำคัญมากนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีสอนฟรีนะจริงคือแบบมันอยู่ที่ป๊อปเองอะที่ป๊อปมาช้าเพราะว่ามันอยู่ที่ป๊อปว่าสอนอะไรแล้วมันถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกคุณตอนนี้แล้วก็คิดเยอะไงมันไม่เหมือนสมัยแรกแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะซ้อนอันนี้แหละออกมาซ้อนเลยตอนนี้มันคิดเยอะไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยถึงจะบอกไงพอถ้าคุณแบบจับฟิลตัวเองได้มันก็จะรู้อ่ะคือว่ามันรู้ตัวเลยนะว่าแบบจริงออกมาสอนเลยก็ได้นะแต่กังวลว่าแบบอยากจะสอนแล้วให้มันได้แบบให้พวกคุณได้อะไรที่แบบเต็มที่แล้วเอากลับไปทำได้เลยเอาไปสร้างรายได้ต่อได้เลยปรับ mindset ได้เลยมีความสุขที่ล็อกดาวน์แล้วก็ยังแฮปปี้ได้เห็นช่องทางในการทำเงินอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เคาะเรื่องออกมาสักทีว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องไปสเต็ปไหนแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่สัปดาห์หน้ามาชัวร์ๆคือแบบเห็นและเห็นหัวข้อแล้วว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยโอเคแล้วพวกคุณก็ได้ใช้กันด้วยเดี๋ยวมาเจอกันจริงๆวันนี้จะต้องโพสต์จริงวันนี้ต้องโพสต์ตารางแต่ยังทำไม่เสร็จ เมาส์กับ นักเรียนนานไปหน่อยยังทำไม่เสร็จพอนักเรียนไปพอบอกลาอะไรกันเสร็จแล้วฉันก็แบบหิวมั่งมึนมั่งง่วงมั่งอะไรเงี้ยมีป๊อปก็มีปกติทุกคนเพราะฉะนั้นขี้เกียจได้บางทีเราไม่ต้องกังวลมากพักบ้างแล้วค่อยแบบพักเติมพลังแล้วมันจะคิดอะไรออกได้อีกเยอะนี่อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ยังไม่เข้าเทคนิคเราเลยมาถึงก็เมามอยเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันค่ะเลยต้องหันหน้าทำงานส่งใช่นี่คือข้อดีเลยนะนี่คือข้อดีทุกคนนี่คือข้อดีที่แบบ work from home จริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอึดอัดนะ
อึดอัดที่แบบอยากออกไปเราเป็นคนที่จะต้องแบบได้ออกไปสักนิดนึงอ่ะไปร้านกาแฟก็ได้อะไรเงี้ยเออไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟหรือแบบไปเดินฟิวเจอร์สักนิดนึงก็ได้อะอะไรเงี้ยแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยอย่าว่าจะออกไปร้านกาแฟเลยแค่เดินออกไปหน้าบ้านหรือตรงป้อมยามเนี่ยก็กังวลแล้วนะเพราะเรารู้สึกแบบด้วยความที่เราเสพข่าวเยอะใช่ไหมเอาง่ายๆว่าแค่เดินสวนกันนี่ก็โอกาสจะแบบรับเชื้อได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นวิตกไปหมดไงแต่เนี่ยเราโชคดีแหละที่เราอ่ะมีเพจมีเฟซบุ๊กทำให้แบบว่าเรายังมีสังคมอ่ะอย่างน้อยคุณยังเจอป๊อปยังเจอพวกคุณได้เห็นไหมอันนี้คือข้อดีเราต้องแบบเนี่ยปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมิ้นมาโอเคกิ่งมาเยี่ยมมากนะคะนี่ยังทักไม่จบเลย เออโอเคกางเกงสีงามแท้จริงๆจะซื้อมาให้ลูกแหละเป็นลูกชอบใส่กางเกงผ้าขาวม้าแล้วลูกใส่ไม่ได้ไงตัวมันใหญ่ไปจริงค่ะแม่ดูจนเครียดโอเคยอดขายหายไปเยอะเลยของแจนตกเหรอจริงๆจะบอกว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นเอสซี่อ่ะอาจจะเกิดจากเพราะว่าเอสซี่ปรับหลังบ้านก็ได้นะคะส่วนหนึ่งนะอันนี้คือแบบอันนี้คือการคาดเดาเอาแล้วก็ที่ผ่านมาคือจริงๆก็ว่ามันอาจจะอยู่หนึ่งก็คือแจนอาจจะต้องไปลองไปแบบปรับคีย์เวิร์ดนะปรับคีย์เวิร์ดแล้วก็ลองกระตุ้นด้วยงานที่เป็นอะไรนะตามกระแสตามเทศกาลด้วยนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าแบบว่าในฝั่งที่หลายคนบ่นว่าเออยอดหายยอดเงียบอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีคนที่ขายได้ไงป๊อปก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นส่วนหนึ่งอาจจะระบบหลังบ้านส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากที่คนไม่เห็นร้านเราอาจจะกระตุ้นด้วยแบบยิงแอดเบาๆก็ได้ให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าถนนตอนเที่ยงคืนมันวังเวงสุดๆเออใช่สองทุ่มก็เงียบแล้วเนี่ยทุกทีเราจะต้องได้ยินเสียงวี่วอวี่วออะไรเงี้ยหมายถึงแถวบ้านเพราะมันจะชอบมีไงสวัสดีค่ะครูกวางใช่ไหมเห็นหน้าน้องน่ารักมากอยากจะจิกแก้มตอนนี้เลิกดูข่าวไปเรียบร้อยแล้วใช่มาดูป๊อปแทนทุกคนถูกต้องแม่ก็เป็นเหมือนกันค่ะครูออกไปซื้อของเองต้องวางแผนคอยสั่งมากินใช่ถูกแล้ววันนี้คือวันนี้ก็ที่บ้านป๊อปก็ยกระดับเหมือนกันนะ ที่บ้านบอกก็ยกระดับการล็อกดาวน์ของที่บ้านเหมือนกันนะทุกทีเราจะเป็นแบบว่าแม่จะทำกับข้าวแล้วก็มานั่งกินด้วยกันหรือบางทีก็จะเป็นพวกแบบทำชาบูทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมานั่งแบบจุ่มๆกินด้วยกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนว่าช่วงนี้ดูอันตรายอันนี้คือยอมรับเลยว่าเพราะว่าเสพข่าวไงแล้วก็บอกเขาเลยแบบว่าเปลี่ยนเป็นอาหารจานเดียววันนี้เขาทำผัดกะเพราก็มีผัดกะเพราจานเดียวแล้วก็ตักใส่จานราดไข่ราดมันไปเลยเออน้องพีก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะลูกชายก็ทำแบบน้องพีก็มีจานของเขาก็จะต้องกินแค่นั้นเหมือนกันไม่มีแบบว่าจะต้องแบบว่าเป็นมื้อที่มานั่งกินรวมกันอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปแบบนี้นะว่าเออก็เราก็ต้องมาปรับวิธีการกินข้าวของเราด้วยโอ้ยงั้นคือแบบคิดว่าตัวแตกอ่ะอ้วนตาย สวัสดีค่ะพี่วลัยรัตน์วันนี้ไม่ได้ลืมบอกแต่ว่าเนื่องด้วยตอนเช้ามีคุยกับนักเรียนใช่ไหมแล้วช่วงบ่ายก็มีคุยกับนักเรียนพรุ่งนี้นะคะสำหรับนักเรียนในคอร์สสำหรับนักเรียนในคอร์สแล้วเพนเดี๋ยวอันที่เป็นบัตรเพนลงคอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัดคลิปให้แล้วจะรีบเอาส่งให้ช่วงแบบสายๆเนาะแล้วก็ส่งการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอการตรวจการบ้านวันจันทร์คือพรุ่งนี้เนาะตรวจการบ้านวันจันทร์ตอน20:00 นะคะบอกไว้ก่อนนี่คือแบบกลัวนักเรียนทวงการบ้านไม่ใช่อะไรหรอก แต่ถ้าใครทำได้แล้วนะทำเลยแล้วก็เอาไปส่งการบ้านไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าไปตรวจการบ้านไปไลฟ์ตรวจการบ้านกันนะคะตอน20:00ถ้าส่วนใครที่แบบว่าไหนๆก็พูดไปแล้วใช่ไหมเขาขายนิดนึงใครที่แบบว่าบัตรไม่ใช่สิแล็บเพนแล็บเพนแล้วก็มีแพทเทิร์นที่เป็นลายแอนิมอลใช่ไหมแล้วก็มีแถมบัตรเพนให้ด้วยเผื่อใครสนใจอันเนี้ยคอร์สเนี้ยทำเงินได้เลยมีนักเรียนทำมาแล้วไงที่ว่าโพสให้เผื่อใครวาดรูปไม่เป็นจะทำได้ไหมเนี่ยง่ายๆวงเนี้ยทำเลยรีบทำแล้วก็เอาไปขายเอาขึ้นไปขายอัพ
ขอบคุณค่ะช่วยคิดช่วยที่ช่วยคิดต่อยอดให้ลูกเพจเออใช่จริงแจนจริงๆใช่ค่ะบางทีคิดว่าทำไมรู้สึกเหนื่อยไม่ได้พักเลยเออเรื่องนี้สำคัญนะเฟลิปฟอร์เรนเรื่องนี้สำคัญเอมาพร้อมไม้นั่นไง เธอออกไปยืนคาบของเธอก่อนถึงเวลาเดี๋ยวเธอค่อยเดินเข้ามานะจ๊ะเอคาบรอหน้าห้อง เดี๋ยวฟังย้อนหลังใช่เลยเอซี่ต้องขยายการมองเห็นเองด้วยขยายการมองเห็นด้วยเริ่มเอางานไปลง IG เพจได้เลยโอเคแน่นมาโอเคแอบปีนหน้าต่างปวดหัวกับการสมัครขายไม่ผ่านส่งงานไม่เป็นด้วยสมัครขายที่ไหนนะที่ฟาบิก้าเนาะบัตรเพนคืออะไรบัตรเพนคือเดี๋ยวให้ดูดีกว่าสวัสดีค่ะครูป๊อปเฟลิสมาเยี่ยมมากอ๋อเฟลิสเปลี่ยนรูปใช่ไหมมาอย่าลืมแชร์3เทคนิคเริ่มทำมาจริงๆมันเกิดมาจากอันนี้นี่เพิ่งจะเข้าเองนะเนี่ยแค่มาแล้วนั่งเล่าเองนะแล้วนี่เพิ่งจะมาเข้า3เทคนิคของเราเองนะเออคิดดู จะบอกว่าจริงก็คือจริงๆแค่บอกว่ามารู้ว่าหลายคนกำลังเจอปัญหาวันก่อนมีนักเรียนมาถามบ็อกไงวันก่อนมีนักเรียนอินบ็อกมาถามแบบแค่นี่แค่พิมพ์ใช่ไหมพิมพ์เฉยๆยังจับฟีลลิ่งตัวของบ็อกเองนะก็คือยังจับความรู้สึกได้ว่าเออนักเรียนก็น่าจะเครียดมาในประมาณนึงแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดปัญหาก็คือจริงๆอ่ะนั้นก็คืออยู่ในเพจบ็อกมาระยะนึงแล้วลงเรียนอะไรด้วยแล้วแต่ว่าน่าจะติดงานประจำก็อาจจะยังไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ส่งงานเยอะอะไรเงี้ยพอมันเจอวิกฤตนะมันก็เริ่มแบบตันแล้วก็เริ่มอารมณ์ประมาณแบบว่าต้องทำออนไลน์จริงจังแล้วที่ทักมาก็คือจะแบบเหมือนมาเล่าแล้วก็เผื่อได้ไอเดียอะไรประมาณนี้แหละก็แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเทคนิคที่จะทำออนไลน์ยังไงตอนแรกที่เขาคุยใช่ไหมเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกที่เขาถามบอกก็คือแบบเนี่ยด้วยความที่เป็นโควิดแล้วจากรายได้ที่เคยได้อ่ะมันหายไปเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผู้คนไปเจอลูกค้าได้อารมณ์ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับเนี่ยครั้งนี้จะต้องหันมาทำออนไลน์จริงจังแล้วแหละเพราะว่ามันจะไม่มีเงินแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าส่วนตัวก็เลยบอกว่าเริ่มทำได้เลยอยู่จากจุดตรงไหนตอนนี้อยู่ในไหนอะไรที่แบบว่าถนัดและใกล้เคียงกับเราที่เราสามารถทำได้เลยทันทีก็ทำเลยสำหรับออนไลน์ไม่ต้องรอนะก็เลยด้วยเหตุผลอันนั้นด้วยเหตุผลที่เป็นคำถามนั้นเลยเอามาเป็นคอนเทนต์ของวันนี้3เทคนิคเริ่มทำออนไลน์จากตรงไหนดีถ้าตอนนี้เราเป็นคนนึงที่ประสบปัญหาเครียดด้วยเริ่มแบบจากรายได้ที่เคยได้มันหายไปไม่รู้จะทำยังไงบอกเลยว่าบอกก็บอกคำนี้กับนักเรียนนะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะทำหรือเราจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นทางรอดเดียวที่จะทำให้เราอะมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มในการสร้างรายได้ต่อชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะแต่ก่อนเรายังอาจจะรู้สึกว่าออนไลน์มันก็คือทางเลือกของเราอะเราจะทำตอนไหนก็ได้เราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้และนี่แหละที่อยากจะมาบอกว่าครั้งเนี้ยล็อกดาวน์ครั้งที่3แล้วถ้าคุณเจอบ๊อบตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรกต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าแล้วเราเริ่มหรือยังทั้งที่บอกไปหลายรอบแล้วจริงจังกับมันสักทีอะไรที่ลงเรียนไปถึงเวลาแล้วที่เอากลับมาเป็นเงินถึงเวลาแล้วที่คุณน่ะจะต้องเอาเงินคืนจากไอ้ที่ลงเรียนไปอ่ะหรือเอาไม่ถ้ายังไม่ลงคอร์สฟรีไปเก็บให้หมดเงินอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยจากออนไลน์ยังไม่ต้องมาแบบยังไม่ต้องลงแล้วก็ฟังหน้าเพจกับเราไปเรื่อยๆแค่นี้แล้วก็ไปลงมือทำเห็นไหมอันนี้คือที่คุยนะคุยแบบจริงเลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะแต่พอคุยไปคุยมาใช่ไหมคุยไปคุยมาจะบอกว่า
พอเหมือนได้ถามอ่ะได้ซักถามว่าแล้วทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาบอกว่าคือเขาอ่ะเป็นครูสอนพิเศษนะเป็นครูสอนขออนุญาตแบบยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเป็นครูสอนพิเศษแล้วคือแบบด้วยความที่มันล็อกหมดไงก็ต้องจริงๆก็คือต้องมาสอนออนไลน์แหละเห็นไหมอ๋อถึงบอกว่าก็ไม่ยากนี่ก็สอนก็คือรับสอนออนไลน์ใน Zoom ก็ได้หรืออ่ะถ้าใน Zoom มันอาจจะแบบมีรายจ่ายเข้าไปที่แบบพวก Google Meeting ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าเหมือนของบ๊อบก็ได้ของบ๊อบจะเข้าไปที่เป็นแบบ Facebook ใช่ไหมเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็สอนเชื่อว่าผู้ปกครองอ่ะเขาก็อยากให้ลูกได้เรียนต่อไงแต่ด้วยความที่เราอาจตัวเราเองอาจจะไม่คุ้นชินกับการสอนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเนี่ยเห็นไหมสิ่งหนึ่งเลยนะที่เราจะต้องทำคือรีบไปเพิ่มสกิลอันที่เราต้องใช้อ่ะค่ะอย่างเช่นการสอนออนไลน์ต้องใช้อะไรนะการสอนออนไลน์ต้องใช้อะไรต้องใช้คอมฮะยังไม่ต้องซื้อกล้องใช้ถ้ามีโน้ตบุ๊กก็เอากล้องจากโน้ตบุ๊กนั่นแหละหรือไม่มีเลยไม่ยังไม่มีคอมไม่มีโทรศัพท์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับน้องหรือว่านักเรียนให้มากที่สุดอาจจะให้นักเรียนแบบว่าตอบคำถามหรือคุยหรือแบบฟิลสบายๆก่อนอ่ะเพราะออนไลน์อ่ะมันก็เหมือนคุณอยู่กับบ๊อบอย่างเงี้ยแล้วเป็นเด็กเขาก็อาจจะแบบเรียกว่าอะไรนะความสนใจมันอาจจะน้อยแต่เราต้องปรับไงเราก็ทีนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มคืออะไรสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือเทคนิคการสอนออนไลน์มันจะไม่เหมือนเราไปยืนสอนที่หน้าห้องแล้วทำยังไงให้เขาแบบว่าจดจ่ออยู่กับเราได้อันเนี้ยเราก็ค่อยๆฝึกไปเห็นไหมไม่ได้แค่มาถึงปุ๊บแล้วแบบมาถึงปุ๊บแล้วจะแค่แบบว่าต้องมาเจอครูป๊อปแล้ววาดรูปขายเท่านั้นไม่คุณลองกลับไปคิดดูก่อนว่าเนี่ยถ้าจะต้องทำออนไลน์เราเนี่ยคุณจะเริ่มจากอะไรดีสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มก็คืออันที่คุณถนัดอยู่อย่างคนตะกี้ก็แค่เปลี่ยนจากครูที่เคยสอนพิเศษกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปสอนออนไลน์ก็ถามเลยก็ได้จริงๆนะถ้าเป็นวอลก็คือถามเลยว่าผู้ปกครองสะดวกเรียนออนไลน์ไหมคะคือครูก็มีออนไลน์อันนี้มันก็อยู่ที่ผู้ปกครองอ่ะแต่ถ้าผู้ปกครองหนึ่งเขาเคยเห็นเราแล้วเขาไว้ใจเราเรื่องแบบสอนลูกเขาเชื่อบ๊อบดีว่าเขาเองเขาก็อยากให้ลูกได้เรียนต่อกับเราขนาดลูกบ๊อบอ่ะบ๊อบก็ยังถามครูเลยเพราะทุกทีเสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเรียนแบบเรียนจินตคณิตไงเสร็จแล้วก็คือมันหยุดไงบ๊อบยังต้องถามเลยว่าครูจะเป็นออนไลน์ได้นะอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยลุยเลยแค่อะไรที่เราไม่เคยไม่คุ้นชินว่าเราจะต้องเป็นต้องทำฝึกเห็นไหมฝึกเหมือนป๊อปอะถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณไปดูป๊อปในไลฟ์แหละแบบนั้นแหละอย่างนั้นเลยฝึกค่ะสอนออนไลน์ไม่เป็นไม่รู้ต้องใช้โปรแกรมอะไรหารีบเป็นรีบเก่งรีบเป็นรีบเก่งแล้วจะได้เอาไปทำรายได้ต่อเห็นไหมเฮ้ย พูดแล้วอินไงพูดแล้วอินไหนโอ้ยเห็นคอมเมนต์มันเด้งนี่ดีใจนะเนี่ยครูคะพูดเรื่องเลดบับเบิลหน่อยได้ไหมถามมาได้เลยฟอร์เรนที่โรงเรียนไปกลับไปเรียนให้จบสักทีถูกต้องแจนแต่จริงๆเดี๋ยวก่อนขอเบรกอันนี้ก่อนโรงเรียนไปกลับไปเรียนให้จบสักทีอย่าลืมโฟกัสด้วยนะสมมุติว่าตอนนี้มีโปรดักต์ที่ทำอยู่ก็โฟกัสที่อันนั้นก่อนแล้วค่อยไปขยายผลสมมุติว่าจำได้ไหมจำคราวที่แล้วได้ไหมค้นหาสร้างขายขยายถ้าตอนนี้ยังเป็นช่วงลองรีเช็คก็ได้ตอนนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างแล้วขายหรือว่ามันเป็นช่วงที่ค้นหาถ้าเราตอนนี้เราเป็นช่วงที่เราสร้างอยู่ก็สร้างกับโปรดักต์ตัวเก่าแล้วขายแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่เราเริ่มแบบถ้าเริ่มขยายแล้วเรามีหลายเว็บแล้วโอเคอันนี้อาจจะขยายได้อีกอันนึงก็คือเริ่มเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เพราะว่าไอ้โปรดักต์เก่าเยอะแล้วเริ่มทำเงินแล้วเปิดโปรดักต์ใหม่ก็ได้เปิดโปรดักต์ใหม่ก็ค้นหาใหม่เห็นไหมมันก็วนลูปวนลูปนะอันนี้โคตรมันนะบอกเลยว่ามันเป็นลูปมหัศจรรย์มากตอนแรกก็ไม่เก็ตแล้วพอแบบมันพอเก็ตความมหัศจรรย์คือแบบ
อยู่ที่ธุรกิจเลยอะว่าจะเป็นธุรกิจ100,000ธุรกิจ1,000,000ธุรกิจ10,000,000ก็ลูปเดียวลูปนี้ลูปเดียวเพราะฉะนั้นรีเช็คก่อนยังไม่อาจจะไม่ต้องเรียนทั้งหมดที่มีก็ได้แต่ให้เรียนให้รู้หรือว่าให้เก่งแล้วทำเงินกับมันได้สัก1โปรดักต์ที่มันแบบกลับคืนมาเป็น1,000 เหรียญ2,000 เหรียญน่ะขอแค่1โปรดักต์อะขอแค่คอร์สเดียวก็พอไม่จำเป็นแบบไม่ได้จะต้องเรียนทุกอันหรอกแต่มีทุกอันเพราะว่าเอาไว้ขยายได้ไงโอเคไหมอันนี้เก็ตไหมแอบเป็นห่วงไม่ใช่อะไรครูอะไรนะครูเชียร์ให้ดูคลิปฟรีแต่ถ้าอยากให้โค้ชก็ลงทุนกับการเรียนใช่อันนี้ก็คือจริงๆแต่ถ้าแบบว่าโฟกัสได้นะจริงๆก็คือแบบมันต่างกันแค่นิดเดียวอะถ้าเราโอเคแล้วเราแบบว่าสเต็ปทำได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องลงแล้วมาคุยกับว่าแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบว่าอยากได้คนที่มาคอยช่วยรีเช็คอยากได้คนที่มาคอยแบบปรับงานอยากได้คนที่มาคอยแบบว่าถัดไปจะทำอะไรดีนะช่วยวางแผนต่อและเราจะเอายังไงดีคือว่าแบบเป็นคนนึงที่แบบว่าทำไปแล้วจะชอบรู้สึกแบบถึงจุดนี้แล้วไปยังไงต่อวะทำไงดีวะมันเหมือนมันไม่มีคนคอยแบบคอยคิดอะคอยคิดด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเนี่ยแหละเกิดเป็นพวกแบบเป็นคอร์สต่างๆขึ้นมาก็มันจะได้ช่วยคิดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบโอเคแล้วที่เหลือคือทำเพราะอย่างน้อยบอกตรงนี้ใช่ไหมต่อให้แบบเนี่ยเรามาเจอเรามาคุยเรามาอยู่ในคอร์สใหญ่ๆอย่างวินเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยออฟมีหน้าที่คือวางแผนให้คุณวางแผนอันนี้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ไปทำต่อมาแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำออฟไปจับมือคุณทำไม่ได้ไงอันนี้คือแบบต้องทำด้วยนะต้องทำด้วยมันถึงจะไปไวไปเร็วแต่ถ้าแบบโอเคฉันทำเองได้ฉันไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยคุณก็มาอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ติดตรงไหนหรืออะไรทักอินบ็อกซ์ไปถามก็ได้เห็นไหมง่ายกว่ากันเยอะอันนี้ยังเปิดร้านไม่ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่แนนบอกพี่แนนช่วยซูมมีเวอร์ชันฟรีแต่น่าจะจำกัดคนเข้าอ๋อไม่มัน โอ้ซูมที่มันเป็นเวอร์ชันฟรีคือมันไม่มันเนี่ย มันจะได้แค่45 นาทีเราต้องออกซูมแล้วก็เข้ามาใหม่ใช่ไหมไม่สนุกจ่ายตังค์ไปเลยถ้าเป็นบอฟนะก็คือแบบไหนๆก็ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะก็จ่ายไปเลยเพราะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันถึงเวลาจะตัดยังอะไรอย่างนี้ไงต้องตามเทรนด์ในช่องค้นหาครับโอเคครูพูดเรื่องวับเบิลหน่อยได้ไหมถามมาเลยถามมาก่อนเดี๋ยวบอฟมาตอบเฮ้ยแม้วันนี้ทุกคนเหงาใช่ไหมแต่ดีนะเราจะได้ไม่เหงาอะไม่ได้บอกว่ามาถึงแล้วก็คุยแต่แบบมาถึงแล้วก็สอนแบบโหครูสอนจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงไหนแล้วเนี่ยใช่เลยโอเคให้ลองไปคุยคลิปฟรีเก่าๆของครูเริ่มจากกล้องมือถือใช่ภาพมัวมาเป็นป้าๆเลย จริงอันนี้คือสำหรับครูนะคะสายครูสายสอนอยากกังวลเรื่องแบบจะต้องไปสอนออนไลน์แล้วคือแบบไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมบอกตัวเองก่อนมั่นใจฉันทำได้จำได้ไหมที่บอสอะชอบย้ำกับพวกคุณเสมอว่าถ้ามันมีเพียงแค่1คนที่เขาทำได้อะเราก็ทำได้มั่นใจไปเลยแล้วเอาง่ายๆสมมติว่าคุณต้องไปสอนหรือต้องไปเนี่ยไปเป็นแบบเป็นครูออนไลน์อะไรเงี้ยติดตรงไหนทักมาถามบอสก็ได้ของก็อยู่อย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหละแล้วก็สอนก็เห็นที่หน้าเพจแบบนี้แล้วก็มีสอนในกลุ่มเฟซอธิบายหรือว่าคอยตอบคำถามให้พวกคุณได้แล้วว่ากล้องต้องใช้อะไรบ้างมีแค่มือถือทำได้ไหมทำยังไงไฟต้องจัดยังไงไอ้พวกเนี้ยติดตรงไหนทักมาถามได้หรืออยากจะมีคอร์สอยากจะเริ่มเปิดคอร์สสร้างรายได้จากคอร์สออนไลน์อะไรพวกเนี้ยทักมาตอบไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องวาดรูปตอบทุกเรื่องแหละโอเคปะ มีเรื่องเดียวที่จะไม่ตอบคือแบบยืมตั้งหน่อยโอเคปะ เทียบไลฟ์แรกกับตอนนี้คุยเก่งขึ้นเยอะมาก
คือมันมั่นใจไงแล้วเราก็บอกว่าส่วนหนึ่งต้องขอบคุณพวกคุณแหละเพราะมันทำให้พออย่างเงี้ยมันเหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อนอะมันต่างกันแค่ตอนที่ถ้าเรานั่งกับเพื่อนเมื่อก่อนอะมันจะต้องล้อมวงเจอหน้ากันอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้าคุณมาเห็นบ๊อบนะมันจะเหมือนบ๊อบนั่งคุยกับกล้องอะอารมณ์อย่างนั้นแหละแล้วพอก๊อปไลฟ์เสร็จนะคนที่บ้านนะลูกนะจะถามแบบแม่คุยอะไรได้ตั้งนานนั่งคุยอยู่คนเดียวนั่งคุยอยู่กับกล้องกับคอมเนี่ยนั่งอยู่ได้คนเดียวแล้วก็คุยตั้งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเห็นไหมแต่ว่าเป็นเพราะว่านี่ไงเพราะมีพวกคุณแหละแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่เราแบบว่ามีคอมเมนต์มาช่วยกันมาคุยมาถามมาแสดงความเห็นพวกเนี้ยนี่แหละคือออนไลน์เพื่อนออนไลน์นี่แหละคือสังคมที่มันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นปรับตัวให้ทันอันนี้คือเรื่องปกติแล้วถ้าเป็นล็อกดาวน์รอบแรกอะสิ่งที่เราอยู่กันตรงนี้อาจจะเป็น new normal แหละแต่ตอนเนี้ยมันแบบ new จนมัน normal ไปแล้วอะโอเคไหมมันคือความ normal แล้วตอนนี้ถ้าคือแบบใครที่ยังแบบงงๆออนไลน์คืออะไรอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเอาสักอันหนึ่งเหอะเลือกมาสักอย่างหนึ่งเหอะที่จะทำโปรดักต์บนออนไลน์อะไรก็ได้มันจะต้องใช้แล้วไงอย่ารอให้มันจนมันแบบสุดท้ายแล้วอ่ะจนมันจำเป็นแล้วอ่ะจนมันไม่มีแล้วมันจำเป็นแล้วค่อยมากระดิกทำเป็นห่วงนะจ๊ะโอเคไหม อินมาก Color Palette ลงใน Design Bundle ได้ไหมได้ค่ะขายดีด้วยยังไม่ได้เปิดร้านเลยเปิดได้เลยแต่ว่าดีไซน์บันเดิลทำพรีเซนต์สวยๆหน่อยนะโอเคตอนครูโชว์วิธีการวาดครูตั้งกล้องยังไงเหรอคะตั้งท็อปวิวค่ะท็อปวิวเป็นเนี้ยเอาโทรศัพท์เนี่ยตั้งตรงโทรศัพท์ตั้งถ้าเปลี่ยนจากโทรศัพท์ก็เป็นคอมเอ้ยเป็นกล้องค่ะแล้วก็จ่อลงไปมันก็จะเห็นiPad ของเราก็คือต่อกล้อง2ตัวสมัยแต่ถ้าสมัยที่เริ่มทำครั้งแรกเลยนะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกล้องท็อปวิวลองไปดูคลิปแรกๆดิคลิปที่สอนวาดแรกๆตอนนี้คาบเกี่ยวกับสร้างใหม่กับค้นหาวกไปวนมาถ้าเป็นช่วงค้นหาคือทำให้เยอะๆลองทำก่อนถ้าเป็นช่วงค้นหานะครูป๊อปจะมีสอน NFT ยังไม่สอนค่ะยังไม่สอนชอบทุกคลิปทุกไลฟ์ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะแต่สัญญาว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับ NFT ที่ยังไม่สอนเพราะว่ายังไม่เสถียรไงแล้วก็ตลาดค่อนข้างจะเหวี่ยงแรงอีกอย่างหนึ่ง NFT ต่อให้เราทำยังไงมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีการลงทุนอะมีความเสี่ยงอะอย่างน้อยเราวาดแล้วมันก็ต้องมีค่าแก๊สที่เราจะต้องเอางานเราไปขายใช่ไหมขึ้นไปขายข้างบนคริปโตใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมแล้วพอป๊อปมาดูราคามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ราคาดีตลอดแต่ข้อเสียอีกอันนึงที่ทำให้แบบส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวที่ทำให้ไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บกระโจนลงไปทำเลยอ่ะก็คือมันก็ต้องวาดทีละชิ้นน่ะพอขายได้ปุ๊บขายออกไป1ชิ้นก็เราก็ต้องผลิตใหม่เราก็ต้องมีงานขึ้นไปโชว์ให้แบบนักสะสมที่เขาจะเก็บใช่มั้ยมันก็ต้องไปสะสมไปโชว์แล้วก็ต้องมานั่งวาดใหม่อ่ะเหมือนเราก็ต้องมาผลิตเพิ่มมันไม่ได้เป็นเหมือนงานออนไลน์งานดิจิตอลที่แบบเราทำแล้วเราเอาขึ้นไปไว้บนตลาดแล้วมันสามารถจะเป็นซื้อดาวน์โหลดได้ซ้ำๆไงก็เลยชะงักตรงนั้นแหละแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปแบบลงไปทำแบบเต็มตัวหรือว่าตอนนี้ก็แค่อ่านข้อมูลเฉยๆแล้วก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงแบบว่าอยู่กับเพจไงเหมือนอยากให้เพจโตกว่านี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบทิ้งตรงนี้แล้วไปตรงนู้นเลยเพราะมันถ้าไปแล้วมันต้องแบบเยอะไงไหนจะสร้างงานใช่ไหมสร้างงานไหนจะศึกษาตลาดวิธีการต่างๆแล้วไปทดลองขายอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบลุยจริงจังนะคะแต่สัญญาว่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นคนขี้เหงา พี่แนน เปลี่ยนรูปอะจำไม่ได้เลยน่ารัก
ตลอดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไลฟ์สวยมากมันคือการเรียนรู้และพัฒนาค่ะ เหมือนที่บอกเข้าไปดูป๊อปตอนไลฟ์แรกๆก็ไม่ใช่อย่างนี้นะไฟอะไรก็ไม่ได้มีนะกล้องก็ไอโฟนใช่ไหมไอโฟนตัว7 plus ที่เวลาแบบว่าส่องหน้าแล้วหน้ามันก็เหลืองๆอ่ะหน้ามันก็เหลืองๆอ่ะถ่ายไอโฟนก็ไม่ได้สวยนะแรกๆมีคุยคนเดียวจริงๆไม่มีคนบิมตอบเลยใช่วันนี้ไงวันนี้พาสอนเด็กที่บ้านให้แบบให้ไลฟ์วันแรกเขาก็ตื่นเต้นพูดแบบอะไรไลฟ์หรอไลฟ์หรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วบอกพูดไปเถอะไม่มีใครมาฟังหรอกวันแรกเต็มที่ก็มีชั้นแหละเครื่องหนึ่งโทรศัพท์ที่เนี่ยมันมีทั้งหมด3คนในไลฟ์ใช่ไหมอันแรกก็โทรศัพท์เราอันที่2ก็โทรศัพท์หลานอันที่3ก็โทรศัพท์แฟนหลานจบ3คนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราแค่มีหน้าที่ก็คือจะง่ายที่สุดก็เนี่ยเตรียมคอนเทนต์มาเสร็จแล้วเราก็พูดคอนเทนต์ทั้งหมดให้จบมันจะทำให้เราเหมือนดำเนินเรื่องไปได้อะเสร็จแล้วเราก็สวัสดีจบแค่นั้นนี่คือวิธีการของไลฟ์แรกแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปกังวลว่าแบบมาไลฟ์แล้วคือแบบจะพูดไม่มีคนดูหรอก คนจะเริ่มมาดูก็ต่อเมื่อเราไลฟ์บ่อยๆไลฟ์ประจำแล้วเขาเห็นเราแล้วเราให้อะไรกับเขาได้เราตอบปัญหาเขาได้เราช่วยเขาแก้ปัญหาได้เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่เรามาคุยกันอย่างเงี้ยถ้าเรามาแล้วแบบมานั่งหัวเราะอย่างเดียวหรือแบบมาแล้วอ้าวทุกคนกินข้าวยังจบใครจะฟังบ๊อบต่อถูกไหมแล้ววันนี้ได้สอนเด็กไงก็เลยได้มาแบบมานั่งตรงเนี้ยที่ยืดขากล้องมือถือแบบ Top View ครูใช้แบบไหนคะราคาเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวให้เด็กไปเอามาให้ดูนะคะไปอ่านเจอมีคนมาเก็บงานคนไทยแล้วไปขายต่อแพงกว่าอีกใช่เห็นไหมมันมีอย่างเงี้ยทุกวงการ NFT ก็อย่างนี้ทุกวงการเชื่อบ๊อบเพอ อะไรนะครูแรกเดี๋ยวใช่ต้องคุยคนเดียวนะเวลาไลฟ์อะแล้วก็ต้องแบบเหมือนแบบมันก็จะคอยดูตัวเลขอ่ะว่ามีคนดูไหมแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าช่วงหนึ่งที่พอมันเริ่มมีคนเข้ามาสัก5 6คนปุ๊บแล้วมันหายไปหมดเลยอ่ะใจมันก็แป้วนะวันนี้นี่มันก็เลยจะรู้มันถึงจะบอกได้ไงว่าช่วงไลฟ์แรกๆหรือว่าคุณฝึกไลฟ์หรือคุณฝึกสอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแค่เป็นแค่มีคอนเทนต์หรือว่ามีหัวข้อที่คุณจะมาพูดอ่ะแล้วคุณก็พูดดำเนินเรื่องของคุณไปจนมันจบก็พอไม่ต้องสนใจตัวเลขว่ามีคนอยู่ไหมใครจะดูอะไรอย่างเงี้ยฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆฝึกไว้ดีแล้วเห็นเด็กฝรั่งน่ารักลองเข้ากลุ่ม NFT อ่านที่เขามาโพสต์กันในนั้นช่วยเหลือกันดีบอกวิธีทุกอย่างลุยเลยถ้ามีเวลาหรือมีงานอันไหนที่แบบน่าลองเอาไปเข้า NFT นะก็ลุยต่อเลยลุยได้ลองได้นะคะจริงแค่ของว่าเหลือแค่แบบทดลองวาดแล้วลองเอาขึ้นไปขายที่นู่นดูอะไรเงี้ยจริงๆเตรียมพวกงานไว้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปต่อไงเพราะแบบว่าเห็นเขาเหวี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาโพสต์หรือมาแชร์หน้าเพจเพราะว่าอยากให้ตัวเองได้ไปสัมผัสจริงๆก่อนแล้วเอาออกมาเล่าได้ไม่รู้ว่าครูมาอ๋อมาไม่ได้บอกไอ้มดต่อเมื่อกี้นี่ยังไม่จบถึงเทคนิคไหนเลยนะคือมาเหมือนแบบคิดถึงพวกคุณใช่ไหมจริงๆแล้วนักเรียนไม่ได้เหงาหรอกคนที่เหงาคือครูนี่แหละใช่ไหมพอเทคนิคแรกของการเริ่มทำออนไลน์นะข้อแรกคือหาก่อนว่าคุณเริ่มอะไรได้เลยคุณเริ่มอะไรอย่างนักเรียนที่ถามบ๊อบอะพอคุยไปคุยมานักเรียนเป็นแบบเป็นครูใช่ไหมจากทุกทีเคยสอนพิเศษเด็กแบบเจอตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบประมาณว่าก็คิดว่าคงจะไม่มีเด็กมาเรียนแล้วคงจะแบบว่าน่าจะแบบไม่มีรายได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ากำลังจะมาวาดรูปขายแบบของบ๊อบนี่แหละแต่บอกไว้ก่อนตรงนั้นเลยบ๊อบก็บอกเขาแบบนี้นะว่าทำได้เริ่มทำเลยทำไปพร้อมกันทำตอนนี้แต่ว่าข้อเสียของงานของเราอ่ะข้อเสียของไอ้ตัววาดรูปแล้วเอาไปขายบนเว็บไซต์อ่ะข้อเสียเลยคือมันไม่ได้เงินทันทีนี่คือข้อเสียนะ
มันไม่ได้หมายความว่าเราวาดปุ๊บเราลงงานปุ๊บแล้วเราได้เงินเลยเราจะยังไม่ได้จับเงินเราจะยังไม่เห็นเงินจนกว่ายอดมันจะเริ่มเป็นกอบเป็นกำอ่ะจนกว่ามันจะเริ่มขึ้นจาก0เป็น10เป็น100เป็น1,000เหรียญแล้วคุณเบิกมาคุณถึงจะเห็นเงินไงคุณถึงจะได้จับเงินไงมันจะไม่ทันใช้เอาง่ายๆข้อเสียของมันมีแค่นี้มันถึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าคุณจะต้องเริ่มทำนะตอนนี้แล้วทำคู่ไปกับงานที่คุณทำอยู่ไม่อย่างนั้นคือพอมันเจอวิกฤตอีกแล้วคุณเพิ่งมาเริ่มทำมันก็ไม่ทันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่จะบอกว่าไอเนี่ยมันดีแล้วมันดีคือมันทำคู่กับทุกอย่างไว้ได้เลยแต่คุณต้องเริ่มทำแล้วโอเคไหมนี่คือบอกกันอย่างนี้เลยนะบอกแบบอย่างนี้เลยว่าแบบว่าแต่อะไรที่ทำได้เลยตอนนี้แล้วเขาก็เป็นครูก็เลยบอกเขาไปไงว่างั้นก็ไปทำออนไลน์ก็ไปสอนออนไลน์ดิมีผู้ปกครองที่เขาแบบไว้ใจเราเขาอยากให้สอนลูกต่อมีอยู่แล้วแล้วเขาเคยเจอเราเขาก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจต่ออะไรเงี้ยก็ไปลองทำลองไปประกาศเลยว่าถ้าแบบว่าถามผู้ปกครองเลยก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่สะดวกเป็นเรียนเจอตัวกันแล้วอะไรเงี้ยมีสอนออนไลน์นะคะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเลยก็เชื่อว่าผู้ปกครองเขาก็แบบเขาก็อยากให้ลูกเขาเรียนต่อถูกไหมและอาหารมาพอเป็นครูทำอะไรได้อีกพอดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาก็มีเพจนะแล้วเขาก็ทำใบงานใบงานของแบบเด็กประถมอ่ะพวกแบบว่าว่าข้าวจะไม่ถึงมันจะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดเวิร์กชีตอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมก็เลยนะมันก็เป็นไอเดียต่อไงเป็นไอเดียต่อว่าเนี่ยมันใกล้ตัวอยู่แล้วแล้วก็ไปทำเพิ่มไอตัวเวิร์กชีตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากแค่เวิร์กชีตเป็นสรุปคุณรู้ไหมว่าสรุปเฉพาะเด็กประถมอะสรุปป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วมันมีวิชาอะไรอีกภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาเนี่ยสรุปแค่3-4วิชาต่อ1ระดับชั้นมีทั้งหมด6ระดับชั้นนี่ยังไม่รวมม.6ถ้ารวมไปถึงม.6นี่ก็12อ่ะแล้วคุณก็คูณไปดีสัก3วิชาโหแล้วถ้าคุณมีสมุดสรุปแค่นั้นน่ะทำครั้งเดียวแล้วคุณก็ซีล็อกหรือคุณก็เอาเป็นไฟล์อีบุ๊กให้เขาไปพิมพ์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมแต่แล้วก็คือข้อดีของไอ้พวกนี้คือทำตอนเนี้ยแล้วถ้าคุณทำการตลาดเป็นคุณก็จะได้เงินเลยมันจะมีกระแสเงินสดที่คุณอุ่นใจพอคุณเริ่มมีตรงนี้คุณอุ่นใจตรงนี้ปุ๊บคุณก็อย่าลืมว่ามาทำงานดิจิตอลพวกนี้ทิ้งเอาไว้ด้วยเห็นไหมอันที่สองก็คือเริ่มหาหรือว่าเริ่มเพิ่มสกิลอะไรที่แบบมันจะสร้างเงินทันทีตอนนี้รู้แล้วข้อแรกคืออันที่ใกล้ตัวรู้แล้วว่าต้องทำอะไรจากนั้นก็คืออะไรที่ต้องเพิ่มไม่เป็นเรื่องทำคอมไม่เป็นเรื่องทำกล้องไม่เป็นเรื่องไลฟ์ไม่เป็นเรื่องเน็ตไม่เป็นเรื่องจัดไฟล์อะไรพวกเนี้ยก็ไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากสิ่งสุดท้ายคือทำทันทีไปทำเลยแล้วทำตอนนี้นะบอกเลยถ้าคุณทำตอนนี้หรือมันเป็นฟิลที่คุณเริ่มรู้สึกแบบมันแย่แล้วอ่ะคือมันต้องดิ้นอ่ะเอาง่ายๆว่าถ้ามันต้องเป็นฟิลที่ดิ้นรนอ่ะจำคำเอาไว้เลยว่าให้เริ่มทำแบบหลังชนฝาให้เริ่มทำเหมือนชนิดที่ว่าถ้าฉันไม่ทำตอนเนี้ยก็คือฉันจะตายแล้วอ่ะฉันจะไม่เหลือแล้วฉันจะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันรีบไงคุณก็จะรีบทำอ่ะคุณก็จะแบบโฟกัสอยู่กับว่าต้องทำแหละต้องทำอ่ะแค่นั้นแหละทำชนิดที่แบบหลังชนฝาเอาตัวให้รอดถ้าไม่ทำตอนนี้หรือถ้าไม่ลุยตอนนี้คือตายแน่ๆเดือนหน้าไม่รอดแน่ๆไม่มีเงินกินข้าวแล้วให้ทำแบบนี้แต่ mindset ไม่ต้องแบบนั้นนะแต่ตอนที่ action น่ะตอนที่ active action น่ะให้ทำแบบนี้โอเคไหมหลังๆคือเซอร์ไพรส์มาตอนไหนนี่หลังๆคือเซอร์ไพรส์กับนักเรียนมาไม่บอกมีความแบบต้องใช้ความอดทนด้วยงานนี้ใช่เป็นเหมือนครูเห็นค่าแก๊สแล้วแพงไม่กล้าใช่นี่คือข้ออันนั้นคือข้อเสียของ NFT ไงมันคือการลงทุนไปก่อนไงมันคือการลงทุนไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยหรือจะทำสวยๆเหมือนแบบ
เหมือนศิลปินอะศิลปินทำสวยๆคือแบบว่าก็รูปอะมันมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าดีกว่าแบบใส่กรอบทิ้งเอาไว้เฉยๆนานๆไปรูปมันก็จะผุก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแปลจากงานใส่กรอบธรรมดาให้ไปเป็นงานแบบงานเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วก็เอาไปติดโทเค็นมันจะได้แบบอยู่ได้นานๆมีมูลค่า เนี่ยสวยๆนะโอ้ยรูปอย่างนี้ของว่าเต็มเลยสมัยเรียนนะที่แบบว่าฝึกเรียนสีพวกเพ้นสีอะเพ้นสีอะไรนะสีโปสเตอร์สีไม้สีมีเต็มเลยเดี๋ยวว่าจะทำแบบนั้นแหละก็เอาไว้สวยๆเอาใส่ฝาเอาใส่กรอบแล้วเดี๋ยวมันผุก็จะเอามาแบบว่ามาทำเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วเอาไปติดโทเค็นแล้วไม่ได้ตั้งใจจะขายไอ้แบบนั้นแหละเดี๋ยวจะเอามาไปแบบนั้นติดเหมือนกันเลยของนักเรียนครูคะควรเรียนอะไรต่อจาก Color Palette ดีฟอร์เรนเรียนไอ้นี่เลยก็ได้ไออะไรนะ Color อ๋อเรียนไอ้นี่แหละบัดอะไรนะแล็บเพนในแล็บเพนมีในแล็บเพนมีโบนัสเป็นบัตรเพนใช้กับ Color Palette ได้เห็นเด็กเล็กๆเห็นเด็กเล็กๆพ่อแม่สนับสนุนลูกก็ดีเออใช่ใช่เดี๋ยวว่าเอาอันนี้ให้ก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวว่าไปบอกเด็กเอามาให้ก่อนพี่กั๊กเอาไอ้หากล้องมือถือมาดิหากล้องมือถืออ่ะที่ถ่ายท็อปวิวอ่ะไม่ของตัวเองอ่ะที่เอาไปใช้อ่ะไม่ใช่ดิโอ้มาเดี๋ยวรอมีหน่อยนักเรียนจะเอาให้ดูแต่นักเรียนในห้องเราน่าจะเคยเห็นแล้วบัตรเพ้นเป็นแบบป้ายๆใช่ไหมคะใช่ที่เราเคยดูย้อนไปดูคีย์ตอนอะไรนะวันที่สอนฟรีคราวที่แล้วอ่ะที่สอนฟรีเดือนที่แล้วอ่ะบัตรเพ้นอ่ะมันมีวันนั้นมีอยู่ในวันแรกที่ดูไอเดียวันที่ดูไอเดียมีบัตรเพ้นอยู่ในนั้นเดือนของเดือนที่แล้วอะที่เป็นสอนฟรีนะสอนฟรีของเดือนที่แล้วหน้าเพจนี่แหละเลื่อนลงมาหน่อยเดี๋ยวว่าบอกให้น้องช่วยทำรวมคอร์สสอนฟรีมาไว้ให้อันที่เราเป็นแบบที่เราเป็นประจำแต่ละเดือนอะย้อนไป 3-4 เดือนที่เรามีสอนทุกเดือนอะอันนั้นแหละเดี๋ยวว่าเอามาให้เดี๋ยวให้น้องมาปักไว้ให้ที่หน้าเพจอันนั้นคือเอาไปทำเงินกันได้เลยนะอันนี้เมื่อกี้ที่นักเรียนถามเดี๋ยวก่อนไม่ได้จะมาขายนะแต่มีนักเรียนถามก็เลยเอามาบอกอันนี้ตัวนี้ออฟใช้ตัวนี้อยู่นะคะข้อเสียของมันคือมันหนักไปหน่อยแต่ข้อดีของมันก็คือมันยืดแล้วมันมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์อ่ะใส่ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนได้จะเป็นแบบนี้ก็ได้มีไฟว่าไม่ได้เสียบมันชาร์จแบตได้นะตรงนี้มันจะมีไฟเหมือนเป็นไอ้นั่นได้อ่ะอะไรนะเอ้ยนะโคมไฟได้โคมไฟอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยเอาไว้ล็อกมือถือค่ะไว้ล็อกมือถือแต่ว่าเท่าที่ใช้มาคืออันเนี้ยเวิร์กสุดหน้าตาค่ะฐานมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีไอ้นี่ด้วยมีพวกแบบมีรีโมทใส่แบบเปิดอะไรนะเปิดบลูทูธหรืออะไรสักอย่างอะแต่คือว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าใช้อันนี้แค่ถ่ายท็อปวิวตอนนี้คือถ่ายคลิปขนมอะว่าก็ใช้ตัวเนี้ยแล้วก็ใช้มือถืออันเนี้ยหนีบลงมาหนีบเนี้ยหนีบอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ปล่อยตัวนี้จะดีกว่าทุกตัวที่ใช้มาเพราะว่ามันสูงแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันสูงแล้วมันก็ไม่งกเงี้ยงกเงี้ยอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นๆอ่ะไอเนี้ยมันจะงกเงี้ยงกเงี้ยง่ายๆขอบคุณมากค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่เพิ่งเคยเห็นมันอยู่ใน Shopee มีนะแล้วก็อันนี้ผมซื้อในเพจอะไรสักอย่างที่มันขายตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะเก็บได้นะมันก็จะเก็บท
ที่มันขายตัวนี้เลยแต่ราคาค่อนข้างแรงอยู่แต่เห็นบางหลังๆมันมีหลายเจ้าเขาเอาเข้ามาตอนบ๊อบซื้อตัวนี้ซื้อตอนที่มันมาแรกๆตั้งแพง1,400แต่มันเห็นเดี๋ยวนี้บ๊อบเห็นบางเพจมันแค่ประมาณ600-700ดีอย่างดีคือมันมั่นคงแต่มันไม่เหมาะที่จะเอาไปไหนเยอะๆนะคะเอาไปไหนก็คือมันไม่เหมาะที่จะแบบถือไปด้วยอ่ะคือมันดีมันสะดวกแต่มันหนักค่อนข้างหนักก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะเก็บได้เป็นแบบนี้นี่แล้วตัวนี้มันจะเป็นไฟได้นะคะก็คือบ๊อบไม่ได้ชาร์จแบตมันก็เลยไม่ติดมันชาร์จมันใช้ที่ชาร์จเอาค่ะใช้ตัวมันจะได้มันจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยแต่ข้อเสียคือมันหนักมากก็หนักอะถ้าเอาใส่กระเป๋าแบบเราผู้หญิงแบบอ่อนแอใช่ไหมแล้วแบบใส่กระเป๋าเราจะต้องเดินแบบเดินถือนานๆก็เมื่อยแล้วนะอะไรอ่ะ CF เดี๋ยวคนเข้ามาใหม่คิดว่าครูไลฟ์ขายขาลังกล้องทำง่ายกว่าบัตรสแตมป์ใช่ไหมทำง่ายกว่านะคะปอเลนแต่ว่าแต่ถ้าเอาตลาดจริงๆเลยอ่ะถ้าเอาตลาดจริงๆโปรคีเอทไปได้อีกโปรคีเอทไปได้อีกแต่ว่าเอาทำง่ายแล้วก็ผลิตได้ไวก็เป็นที่อันนี้แหละแล็บเพนแล็บเพนขอบคุณค่ะโอเคอ่ะทีนี้โดนแอดยิงหรือเปล่าคะยิงแล้วมันพอมันยิงครั้งแรกปุ๊บมันโดนเลยอ่ะ โดนมันยิงแล้วพอเปิดมันปุ๊บมันมาทุกวันเลยอ่ะในที่สุด ในที่สุดเราก็ได้ทดลองมันจริงจังเลยอย่างงี้แต่ว่าใช้มาหลายอันแล้วไงแล้วพอเห็นอันนี้มันน่าลองแหละก็เลยเอามาลองก็อันนี้เวิร์คที่สุดเท่าที่เคยใช้มามันมีแบบบ้านเรามีถูกกว่านี้แต่ว่ามันจะชอบเป็นแบบพอเราตั้งปุ๊บกดอะไรนิดหน่อยนะมันก็โอนเอ็นแล้วมีอีกตัวนึงที่เป็นเขาเรียกว่าขาตั้ง iPad อะขาตั้งไว้สำหรับนอนดู iPad อะอันนั้นก็ใช้ดีแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่สูงกว่านี้มันจะได้แค่ระนาบเนี้ยอ่ะโหนี่ปอยยังอยู่อะคิดว่าปอยหลับไปแล้วอารมณ์คือเอาแปรงทาสีบ้านปาดไปทีนึงส่งขายเลยบัตรสแตมป์ทำง่ายกว่าบัตรสแตมป์ใช้แปรงทาสีบ้านก็ได้ เห็นไหมสำหรับเทคนิคของการเริ่มออนไลน์เริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้ทันทีแต่สมมุติว่าถึงจุดนี้แล้วเขาล็อกกันหมดแล้วอะแล้วเราอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรแต่อยากมีรายได้เพิ่มนะแล้วสำรวจตัวเองถ้าคุณวาดรูปได้นะเอาแค่วาดได้ก่อนก็ได้ไม่ต้องวาดเก่งหรือวาดไม่ได้ก็ได้อะวาดรูปไม่ได้เลยแต่อยากมีรายได้จากงานดิจิตอลอะไรเงี้ยพร้อมที่จะฝึกวาดด้วยนะพร้อมที่จะฝึกวาดพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆคุณก็ไล่ดูในเพจของวอบได้เลยหรือคุณจะเข้าไปที่คอร์สฟรีก็ได้หรือคุณจะเข้าไปที่ไปที่เว็บนะคะpopdigitalselling.com นะมันก็จะขึ้นมันจะมีคอร์สฟรีแปะอยู่หน้าแรกเลยก็รีจิสเตอร์ไปเลยลงทะเบียนเลยเรียนฟรีไอ้คอร์สนั้นก็90 กว่าคลิปอะคุณดูให้จบเถอะพี่คันดูแค่2คลิปแล้วก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วอะพอสำรวจแล้วสำรวจว่าเรามีอะไรที่เราเริ่มทำออนไลน์ได้เลยถ้าคุณไม่ได้เป็นสายแบบจะต้องมาวาดรูปแบบในเพจหรือของเราอย่างนี้นะก็มีอย่างอื่นนะก็มีอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวช่วงนี้ว่าอาจจะมาแชร์พวกเนี้ยบ่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้แบบได้เอากลับไปใช้ค่ะถ้าไม่ได้เป็นสายวาดรูปอ่ะถ้าเนี้ยเหมือนที่นักเรียนถามอ่ะถ้าเป็นหรือว่าเป็นสายที่วาดรูปเก่ง
อยากจะออกมาแชร์แบบนี้อยากจะออกมาแชร์อยากจะออกมาสอนวาดรูปแบบนี้ถามได้เลยนะอยากบอกมากอยากจะเล่ามากวันนี้เขาคุยกันนักเรียนคุยกันในกลุ่มใช่ไหมวันนี้มีมีตติ้งของนักเรียนวันเยียร์มีนักเรียนวันเยียร์เสร็จแล้วก็คุยกันแล้วก็มีนักเรียนเริ่มทำเพจนักเรียนมันจะเริ่มทำเพจก็ได้มาแบบเนี้ยค่ะมาดิสคัสกันว่าไปยังไงต่อเริ่มจากตรงไหนเอาจากจะเริ่มแบบทำเพจแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเหมือนจับทางเพจตัวเองยังไม่ถูกอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันสร้างรายได้ได้จริงนะคุณบอกเลยคุณอาจจะไม่ต้องมาขนาดเป็นแบบมันมีทางแยกเยอะอ่ะแต่ทางเดียวของที่คุณจะหาทางแยกเจอคือคุณจะต้องลงมือทำก่อนทำอะไรสักอย่างบนออนไลน์คิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะเปิดเพจอันนี้คือแบบคิดน้อยแล้วนะคิดน้อยไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะรู้เลยว่าต้องทำออนไลน์เปิดเพจก่อนเพราะมันฟรีเปิดเพจปุ๊บก็เช็คเลยว่าแล้วฉันทำอะไรกับเพจนี้ได้ฉันถ้าเป็นสายชอบแบบชอบแชร์ความรู้คุณก็เอาสิ่งที่คุณรู้ออกมาแชร์ถ้าเป็นสายที่ชอบสอนชอบสอนนี่คือสายชอบแชร์กับสายชอบสอนไม่เหมือนกันนะถ้าคุณสายชอบสอนคุณก็เอามาสอนเวลาสอนมันก็ง่ายเหมือนที่บ๊อบทำนี่แหละก็คือสเต็ป1 2 3วันนี้คุณจะสอนอะไรสอนวาดรูปง่ายๆคุณก็แค่วางมาก่อนว่าคุณจะวาดอะไรแล้วสเต็ป1เป็นอะไรสเต็ป2เป็นอะไรสเต็ป3เป็นอะไรแค่นั้นเองหรือถ้าเป็นสายชอบแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้อย่างเงี้ยคุณก็เอาไอ้ตัวที่คุณอยากจะมาเล่าออกมาแต่มันก็จะมีกระบวนการถัดไปด้วยนะมันไม่ได้มาถึงปุ๊บเปิดปุ๊บทำไมไม่มีคนดูเลยครูนี่ไงมันคือเรื่องปกติการที่คุณแชร์วันแรกแล้วคุณจะให้แบบโหถ้าวันนี้คุณไม่ได้มานั่งแชร์เรื่องโควิดถ้าคุณไม่ได้มานั่งแชร์เรื่องแบบผู้ประสบภัยคุณผู้ป่วยผู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่อยมีคนดูหรอกตอนแรกๆเพราะเพจคุณมันไม่ได้มีคนดูไงขนาดวันนี้ที่บ๊อบให้หลานไลฟ์ใช่ไหมเขาเราสร้างกลุ่มปิดกันก็คือเป็นกลุ่มที่สอนเบเกอรี่ถ้าใครสนใจอยากจะไปลองทำเบเกอรี่ขายหรืออาจจะไม่ต้องขายก็ได้แค่อยากทำอะไรเงี้ยเข้าไปได้นะก็คือชื่อเซิร์ชได้เลยนะสอนฟรีเบเกอรี่สร้างตัวก็มีกลุ่มปิดก็คือบอสให้เขาฝึกจากกลุ่มปิดก่อนในกลุ่มปิดเนี่ยตอนนี้ก็มีนักเรียนประมาณแบบ5-600คนขนาดในกลุ่มแล้วนะแล้วก็มีนักเรียนแล้วนะมีคนอยู่ในกลุ่มนะ5-600คนเชื่อไหมว่าตอนไลฟ์ยังมีคนดูแค่3ตาก็มีป๊อปมีโทรศัพท์ป๊อปมีโทรศัพท์เขาโทรศัพท์แฟนเขาเห็นไหม เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือแบบให้ทำไปก่อนสิ่งสำคัญและคีย์สำคัญที่สุดของออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำแบบแพลตฟอร์มไหนก็ตามจะเป็นขายรูปวาดจะเป็นโซเชียลมีเดียคีย์เดียวเลยที่ทำตั้งแต่ป๊อปเริ่มทำมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปส่งงานสต็อกถ่ายรูปขายมาวาดรูปขายมาทำฟอนต์ขายจนขยับมาทำเพจจนขยับมาเป็นคอร์สออนไลน์มีคีย์เดียวเลยคีย์เดียวของทั้งหมดมันเป็นคีย์ซักเซสที่สุดของคำว่าออนไลน์นะคือสม่ำเสมอทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอทำไปก่อนถ้าคุณอยากมียอดอยากขายได้ส่งงานเยอะๆส่งงานให้ต่อเนื่องถึงมันจะยังตอนเนี้ยมันยังขายไม่ได้อย่าเพิ่งท้อตอนที่คุณเริ่มต้นทำไมยังไม่มียอดโหลดถามว่ามีงานกี่ชิ้น5ชิ้นแล้วส่งงานมานานยัง2เดือน2เดือนกี่ชิ้น5ชิ้นเข้าใจที่ว่าหมายความใช่ไหมคือมันต้องแบบเหมือนต่อเนื่องให้คนเห็นให้อย่างน้อยลูกค้าก็ต้องเห็นงานให้เห็นให้เยอะที่สุดอันนี้คือคีย์เดียวของออนไลน์ทำให้เยอะแล้วส่งงานต่อเนื่องให้มากๆค่ะมันจะทำให้คุณรีเช็คได้ลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้ตัวนี้ขายได้ตัวนี้เริ่มขายดี
เราจะต่อยอดจากตัวไหนเราจะไปทำยังไงต่อมันก็ต้องเริ่มจากสเต็ปที่คุณส่งงานต่อเนื่องเยอะๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพจก็เหมือนกันถ้าวันนี้บ๊อบไม่ได้มาแบบไลฟ์บ่อยๆหรือบ๊อบไม่ได้มาโพสต์บ่อยๆพวกคุณก็ไม่เห็นบ๊อบถูกไหมเราก็จะไม่เจอกันถูกไหมแต่พอบ๊อบทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์ไลฟ์บ่อยเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นโพสต์บ่อยเพื่อที่พวกคุณจะได้มีข้อมูลหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรนั่งอ่านดีๆหรือกำลังหาอะไรอยู่แล้วเจอพอดีแบบนี้นี่แหละคือคีย์สำคัญที่สุดของการทำออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นออนไลน์สายไหนก็ตามสิ่งสำคัญคือทำต่อเนื่องแล้วก็ทำเยอะๆแค่นี้แหละคีย์สำคัญนี่คือคีย์แบบคีย์ซักเซสเลยนะทุกคนจากประสบการณ์ที่บ๊อบทำมาแบบ 2-3 สายหรือเราก็เป็นทางแยกไปต่อว่าคุณจะทำโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยไปทำ TikTok ไหมถ้าเอาเร็วอยากได้คน follow เร็วๆก็ไปทำ TikTok แต่ถ้าเอาแบบสายที่แบบว่ามีแพลตฟอร์มช่วยในการทำการตลาดก็มา Facebook แต่มันก็จะทำยากกันคนละแบบเนาะครูป๊อปคะถ้าเราโหลดฟอนต์ฟรีหรือซื้อ1เหรียญใน CF เอามาใช้ประกอบงานขายของเราเพื่อส่งขายใช่ไหมคะมีมาร์ชมาตอบลายเส้นคือเขาบันทึกไว้แล้วใช้ได้เลยครับตามนั้นเลยใช้ได้ค่ะ for playlist โปรดอะไรนะรอโปรครูป๊อปรอโปรครูป๊อปใหม่ลาเดี๋ยวมาคือรอน่าจะวันนี้พรุ่งนี้แหละบอกให้น้องช่วยเร่งทำแหละบอกแบบว่าเพราะว่าเขาตอนแรกก็กล่าวว่าเอ้ยล็อกดาวน์14วันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้เจอประกาศว่าแบบมันล็อก2ชั้นคือแบบมันเครียดขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าอ่ะตัดสินใจแล้วโปรนี้แหละเดี๋ยวผู้คนรอดูโปรเนี้ยแหละซึ่งโปรเดียวที่จะทำให้พวกคุณแบบมันจะเป็นโปรที่เรียกว่าอะไรนะได้ทั้งโปรดักต์แล้วก็ขายได้ด้วยอ่ะอ่ะโหมันมากอ่ะมันที่แบบได้แชร์ป๊อบน่าจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทั้งแบบทั้งสอนและชอบทั้งได้แชร์แล้วยิ่งถ้ามันแชร์จากอะไรที่เราแบบประสบมาก่อนอ่ะเราผ่านมาก่อนหรือว่าเราเจอมาก่อนอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันเล่าได้แบบว่าแบบอินอ่ะแล้วเนี่ยพอคุยกับนักเรียนเสร็จใช่ไหมพอเนี่ยอันที่ป๊อบมาเล่าให้พวกคุณฟังคืออันที่บอสแชร์ให้นักเรียนฟังตอนที่นักเรียนมาถามอยู่ในอินบ็อกซ์นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าสุดท้ายเลยนะสุดท้ายของเทคนิคการทำออนไลน์ก็คือไปทำเลยยังไม่ต้องแบบยังไม่ต้องเหนือคิดว่ามันจะได้ไหมมันจะดีไหมแล้วก็เน้นไปเลยว่าทำเหมือนมันถึงทางตันแล้วอะถ้าคุณไม่ทำก็คือคุณไม่รอดแล้วอะแล้วก็ทำไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแหละแต่ให้มันได้ลงมือทำไปก่อนทำแบบนี้แล้วถ้าคุณทำมันได้ตลอดทำแบบนี้ผลิตงานออกมาหรือว่าไปเริ่มการตลาดไปบอกใครเขาก็ได้ว่าฉันมีคอร์สออนไลน์นะมีสอนออนไลน์สอนพิเศษออนไลน์วิชานี้นี่นี่นี่ยังไงก็ต้องได้ลูกค้าแหละต้องได้นักเรียนแหละเชื่อว่าเพิ่มแต่ต้องทำนะถ้าคุณไม่ไปบอกเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มทำแล้วอันนี้คืออันที่บ๊อบแชร์กับนักเรียนแล้วก็บ๊อบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบหลายๆคนน่าจะเจอปัญหานี้อยู่ก็อันนี้แหละลุยเลยทุกคนลุยตอนนี้อย่าให้มันต้องมีล็อกเข้าไปอีกเป็นแบบดับเบิลล็อกทริปเปิลล็อกอะไรเงี้ยโอเคไหมแล้วก็ทำเลยทำทุกอย่างที่ทำได้ตอนนี้อะไรที่เป็นออนไลน์ศึกษาเร็วๆเรียนรู้ให้ไวแล้วก็ลงมือทำทันทีจบแค่นี้โอ้โหเฟลิสมีดาว19ดวงเชียงใหม่สีแดงแล้วครับดูแลตัวเองนะจ๊ะมาร์ชอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมมาร์ชกับเอเนาะดูแลตัวเองด้วยนะปทุมนี่ปิดร้านตัดผมด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเขาปิดตั้งนานแล้วร้านบนห้างไม่เปิดเลยเนี่ยไม่ได้ตัดเลยเนี่ย ไม่ได้ตัดเลยลีลาอยู่จนเขาปิดแล้วเขาไม่ให้มาแล้วอ่ะแล้วก็คือปทุมเป็นเขตพื้นที่แบบแดงของแดงอ่ะไม่แดงธรรมดามันแดงของแดงแล้วนะแล้วคือวันนี้เขาคือแบบประกาศเลยอ่ะประกาศล็อก2ชั้นแล้วอ่ะโอ้โหปอยังมีแบบว่าสรุปมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะคะ
ทำแนวเก่งข้อสอบแบบอีบุ๊กน่าจะขายได้นะคะเฮ้ยเฟลิสขายได้ดิขายได้ดีด้วยเคยเห็นแบบมันมีเพจที่เป็นแบบเพจสอนนะเพจสอนเคมีแล้วก็แบบโหแคมเปญครูเขาเวิร์กมากเลยนะวันนี้ว่าไปอ่านไงแล้วเป็นเพื่อนในคลาสที่เรียนบิสเนสอะอะไรนะอ่านหนังสือไม่ทันติววันเดียวได้เกรด A หรืออะไรเนี่ยแหละแต่ประเด็นก็คือเหมือนแบบว่าไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านมาไม่ได้แบบว่าเรียนมาตั้งแต่ต้นอนะเป็นเด็กเกเรอะไรเงี้ยแค่มาเข้าติววันเดียวอะคือสรุปมาให้หมดเลยติววันเดียวโหรายได้เขาเยอะเลยนะเพจเนี้ยซึ่งแบบพวกเนี้ยยังไงก็ต้องมีคนเรียนคุณเชื่อดีแดงเข้มขอบคุณนะปอยเห็นไหมขอบคุณปอยมากล็อกสองชั้นขำคนอยู่อเมริกาขำโออยู่อเมริกาโอเลยไม่รู้ว่ามันล็อกสองชั้นก็เขาประกาศล็อกดาวน์ไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นของปทุมอ่ะหรือว่าของในเขตพื้นที่อะไรนะกรุงเทพกับปริมณฑลแล้วก็อีก3จังหวัดอ่ะเขาก็ประกาศล็อกเพิ่มขึ้นมาอีกว่าห้ามออกไปไหนนี้เลยถ้าของปทุมก็ประมาณนี้เลยนะห้ามออกไปไหนแล้วก็แบบอะไรนะโพสที่เขาทำมาสีแดงมากเลยห้ามออกห้ามแบบหรือถ้าออกก็คือแค่ไปซื้อของแบบซื้อของจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ อะไรนะร้านบนห้างอะไรพวกนี้ก็คือร้านอาหารบนห้างเขาก็จะไม่ให้ขายเป็น delivery ด้วยนะซึ่งแบบโหอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกคนเชียงใหม่เริ่ม20นี้ก็พรุ่งนี้ไงได้ไหมโอ้พรุ่งนี้ที่นี่ก็20เหมือนกันเห็นไหมอ่ะโอเควันนี้น่าจะได้เทคนิคของการเริ่มทำออนไลน์นะคะแต่ถ้าคุณแบบอย่างอีกนิดนึงนะขอขายนิดนึงแต่ถ้าคุณแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยแล้วอยู่บ้านเฉยๆมันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็มาวาดรูปขายค่ะนะก็มาวาดรูปวาดมาดูช่องทางที่เป็นแบบดิจิตอลอาร์ตแล้วก็ไปส่งขายบนเว็บก็ได้หรือถ้าเป็นอารมณ์ประมาณแบบอ่ะมีงานอดิเรกอยู่แล้วเห็นไหมมันก็มีทางแยกมีงานอดิเรกอยู่แล้วชอบปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปในส่วนของทำโซเชียลมีเดียไปส่วนของทำเพจทำ Facebook ก็ได้มันมีช่องทางทำรายได้เยอะมาก YouTube พวกนี้ทำรายได้หมดนะคะไม่กะโหลกกะลานะสร้างรายได้จริงคือแบบคนแบบว่าพลิกชีวิตอะอัพฐานะเลยเขาเรียกอย่างนี้เลยนะอัพฐานะเลยอะจากพวกออนไลน์พวกนี้แหละเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองถ้าดีอยู่แล้วมีงานอยู่แล้วแฮปปี้แล้วบอกตัวเองว่าเราโชคดีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่วันนี้ทำให้เรายังได้มีงานทำขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราได้อยู่บ้านขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณที่มีนักเรียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบว่ายังแต่ถ้าใครที่ฟิลแย่แล้วอะไรเงี้ยฟิลแย่แล้วมีสติก่อนทบทวนเหมือนที่เขาบอกแล้วก็ลงมือทำอะไรบางอย่างไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะได้ไหมมันแล้วหวังผลว่ามันต้องได้ 100% อันนั้นคุณจะเครียดแต่เชื่อบ๊อบเถอะคุณทำไปก่อนเต็มที่กับมันต่อให้มันไม่ได้ 100% มันก็ต้องได้มาแล้ว 50% เชื่อบ๊อบดีเยี่ยมมากสนุก อ่ะป่ะโอเคอิมพีเรียนสำโรงเงียบหน่อยมากพี่แนนอยู่สำโรงเหรอหาชาเลนจ์ว่ารูปทำไว้กระตุ้นพอร์ตอันนี้ดีเหมือนกันนะจริงๆว่าจะเป็นชาเลนจ์วาดรูปไงแต่แบบเดี๋ยวเผื่อยาวๆไหมเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีสอนสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาอีลูปมหัศจรรย์อะมาพาพวกคุณทำบนลูปว่าลูปเนี่ยมันมาแบบสเต็ปแรกค้นหาเราต้องอะไรคือค้นหาอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปสองคือสร้างอะไรคือสร้างอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ก็อาจจะอิงมาจากสายของเราสายของการสร้างดิจิตอลอาร์ตแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้คือที่แพลนเอาไว้เพียงแค่เหลือแค่รายละเอียดยิบย่อยว่าเอาแล้วจะสร้างงานตัวไหนขายจะไปขายยังไง
แบบเนี้ยแต่สัปดาห์หน้าจะสอนลูปนี้สัปดาห์หน้าก็คือจะเอาลูปมหัศจรรย์ถ้าใครยังไม่ได้ดูลูปมหัศจรรย์ของไลฟ์ที่แล้วไปนั่งฟังได้นะคะและจะเอาลูปมหัศจรรย์เนี่ยขึ้นมาเป็นโปรเจกต์มาพาพวกคุณวนกับลูปไปด้วยถ้าพวกคุณวนลูปได้1ครั้งแสดงว่าลูปที่2ลูปที่3หรือลูปที่มันใหญ่ขึ้นน่ะคุณก็ทำเองได้แล้วอันนี้คือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนถึงไหนแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยนะถึงอเมริกาเขาจะโอเคแล้วแต่ไปไหนก็อย่าลืมปิดแมสนะโอเคขอบคุณที่มาเจอเพจนี้ขอบคุณลุงเอขอบคุณลุงเอกับขอบคุณพี่เอด้วยนะคะโอเคปะไปกันเถอะว่าจะมาแป๊บเดียวนะคะคิวมินซีขมิ้นชันอร่อยค่ะใช่นี่คือป๊อปจะสั่งมาเพิ่มแล้ววันนี้จะสั่งเซเว่นแต่เซเว่นปิดก่อน เลยไม่ได้สั่งนะคะได้ทำงานด้วยมีคนคุยตอนทำงานด้วยไม่เหงาเลยใช่ถูกต้องมาป๊อปก็ชอบมาเมาให้พวกคุณวันนี้คือป๊อปมีเรียกอะไรนะความสำเร็จอยู่หนึ่งอย่างคือบ๊อบอะไปศึกษาช่องทางการทำพอดแคสต์มาแล้ว รอแค่บ๊อบอัดคลิปเสียงลงพอดแคสต์แล้วเดี๋ยวพอบ๊อบเอาลงปุ๊บเดี๋ยวบ๊อบเอาลิงก์มาให้แล้วไปตามฟังซึ่งคลิปแรกนี่คือมีแผนแล้วนะมีแผนของคลิปเสียงนะไฟล์เสียงแรกเนี่ยมีแผนแล้วนะจะเป็นไฟล์เสียงที่เอาไว้เป็น mindsetแล้วเอามาเป็นตัวอย่างให้พวกคุณฟังเสร็จแล้วพวกคุณอะเอาไปเขียนคำของตัวเองที่มันจะเป็นเหมือนเซลฟ์ทอล์คพูดกับตัวเองทุกวันตอนเช้าอะแล้วคุณก็เอาอันนั้นนะคะไปฟังไม่ต้องฟังกับของบ๊อบแบบทุกวันนะให้ฟังจากที่ของบ๊อบแล้วคุณเอาอันเนี้ยไปเขียนของตัวเองแล้วเซลฟ์ทอล์คกับตัวเองมันจะได้เป็นดีมของตัวเองไงมันจะได้เป็นฝันของตัวเองมันจะได้เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะได้มันแล้วมันจะทำให้คุณได้เร็วขึ้นทำไปพร้อมกันบ๊อบก็ทำด้วยแต่ว่าแบบมีการบ้านสองชั้นก็คือบ๊อบต้องมีตัวอย่างให้พวกคุณเอากลับไปทำต่อแล้วก็เอาไปเป็นของพวกคุณไปดัดแปลงคำพูดอะไรพวกนี้เป็นของตัวเองดีไหมอีกนิดเดียว วันนี้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จโอเคโหเฟลิสขอบคุณหัวใจนะขอบคุณหัวใจสวยๆรักนะดูแลตัวเองนะจ๊ะพี่แนนดูแลตัวเองนะว่าจะแวะไปหาอยู่โอเคนี่เขาคุยกันแล้วเสร็จแล้วหรอเสร็จอะไร จำได้ว่าครูบอกจะทำพอดแคสต์ตอนที่เจอครูเปอร์นั่นไง วันนี้ทุกทีกล่าวแบบมันฉลายช่องใช่ไหมแล้วคือแบบเราก็จะแบบติดอยู่อย่างเดียวเวลาที่ไม่ได้ไปต่อของบ๊อบนะโปรเจกต์มันไม่ได้เดินต่อเพราะว่าแบบถ้าบ๊อบเริ่มคิดเยอะว่าแบบจะทำบทอะไรจะพูดอะไรจะพูดเรื่องอะไรจะอย่างเนี้ย morning อะไรนะ mindset in the morning ของบ๊อบอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบติดอยู่แค่เนี้ยว่าจะเอาอะไรมาพูดกับนักเรียนตอนเช้าดีนะหรือจะอ่านหนังสือใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเนี่ยจะมาอ่านหนังสือให้ฟังก็คิดอีกอ่านหนังสือนี่คือแบบถ้าเราอ่านเฉยๆเขาจะฟังหรอเห็นไหมนี่คือข้อเสียเนี่ยยังรู้ตัวเองเลยข้อเสียคือคิดเยอะไงพอคิดเยอะแล้วก็แบบไม่สรุปสักทีแล้วก็เลยไม่ได้เริ่มต้นไงแต่พอดแคสต์เนี่ยจะมาแล้วเนี่ยนักเรียน จำได้ว่าตั้งแต่ปีใช่ตั้งแต่คอร์สอะไรนะคอร์สหาเงินออนไลน์อ่ะตั้งแต่คอร์สนู้นเลยปะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อาจจะมาดิพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากที่อยู่เมามอยอย่าลืมแชร์ก่อนจะไปมันจะได้แบบว่าเผื่อมีใครที่เนี่ยแหละกำลังแบบเครียดแล้วเผื่อมาเจอแค่เสียงหัวเราะป๊อปแล้วอาจจะช่วยเขาได้ก็ได้โอเคป่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วดูแลตัวเองนะเป็นห่วงนักเรียนมากด้วยอย่างน้อยก็ให้เราได้เป็นแบบคนที่คอยสะกิดใจไปไหนพกแมส2อันใส่แมส2ชั้นไปเลยใครจะว่าอะไรก็ช่างโอเคป่ะเซฟไว้ก่อนให้ระวังไว้ก่อนแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบแพนิคไปเยอะอ่ะเอาแค่ระวังอ่ะเอาแค่ระวังป่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนี่ว่าจะมาแป๊บเดียวนะบอกหลานแป๊บเดียวเดี๋ยวไปกินข้าวแล้ว
ยาวโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนดูแลตัวเองแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะ